ของกับแมทโอปาสตูดิโอค่ะแล้วก็เสื้อคอลเลคชั่นใหม่ของปาทาชินะคะแฟร์วีสองมาถูกกางเกงชูโครงเป็นผ้าคุณภาพดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะมันนุ่มมากบอกเลยขนาดแมวต้องชอบอ่ะทุกคนมันได้ขนาดไหนดูอุ้ยอุ้ยกัดอะไรครับอย่างนี้นะครับโอปาทาชินะใส่แล้วแมวรักแมวลงครับโม้แมวกลับมารักแล้วครับแมวกลับมารักครับเอ้าดมดมสามไม่ได้ที่เอาฟ้าจะจุดแล้วเดี๋ยวรู้แล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าหม้อกระทะเทฟลอนเนี่ยมันก็มีหลายราคานะคะบางอันเนี่ยบอกเลยว่า20,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทแต่บางอันก็โคตรถูกกระเป๋าเราก็เลยจะมาพิสูจน์ค่ะว่าเจ้าเก่ากับ20,000เนี่ยมันจะต่างกันจริงปะต่างกันที่ไหนล่ะแค่การตลาดจริงๆอ่ะต้นทุนก็พอๆกันแหละและนี่นะคะก็คือฟังแทงอันนี้นะคะเป็นกระทะประมาณ 6,000 อันนี้ 20,000 กว่าแล้วก็จะบอกว่าน้ำหนักโคตรหนักแกลองถือว่านี้ไม่ใช่หม้อเขาไว้อย่างนี้ว่ะอ่ะแกว่านั้นน่ะแกลองหม้อ 20,000 ของฉันเป็นไงไม่ใช่พอคุณได้เขาควรจะได้อำนาจแห่งลองหม้อ 20,000 ของฉันจะได้อำนาจแห่งโชคตัดผ้ามาที่ฝั่งถูกนี่นะคะคือสิ่งที่ถูกที่สุดในตลาดที่เขาเจอนี่เก่าให้มันดูไม่เบาไหมก็ดับกระเด็นไหมใช่เหมือนแบบที่มันสตีงทุกคนมันเบามากจริงๆอันนี้นะคะแพงขึ้นมาหน่อย155เฮ้ยนี่หนักอยู่นะอันนี้ก็ดูคุณภาพดีนะจริงๆแล้วอ่ะมีลายหินอ่อนด้วยนะคุณอันสุดท้ายนะคะก็คือหม้ออันนี้ก็155 บาทอ๋อหม้อเป็นสีใสด้วยเจ๋งว่ะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบนะคะโดยการใช้ของที่เขาบอกว่าจะเป็นอะไรอีกคะจะเกี่ยวน้ำติดปากแกแล้วมันก็เหม็นปากเลยโอ้เจ็บโอ้เจ็บจริงเหรอช่วยเจ็บจริงเหรอเอออย่าอย่าเจ็บจริงอ่ะไม่ไหวเฮ้ยอย่าจ้าแกลงไปยังไงคุณนั่งลงไปแล้วตูดมันกระแทกพื้นทุกคนทาชีเป็นโรคกับกระดูกนะคะแบบอะไรกระแทกนิดเดียวจะเป็นลมเลยจะตีทำไมมาข้างหน้าอย่าเจ็บอ๋อเสือไม่ได้เสือมาชีจะเลือดจริงจังควรจะต้องรู้ว่าไม่อยากทำเลยอ่ะเพราะว่ามันติดกระทะติดหม้อนะคะสิ่งแรกที่เราจะมาพิสูจน์กันก็คือปลาแบบมีหนังปลาไข่ต้องปิวได้ถ้ามันเจ๋งจริงเชฟจะต้องไม่ติดกระทะเลยแล้วก็มีนมนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือการกวนมะม่วงกวนใครจะถูกใครจะแพงไม่ได้แล้วก็หมดที่ถูกกันคนชนะนะคะจะได้อันแพงแต่คนแพ้ต้องได้อันถูกมาชิปไปไทยใหญ่นี่1 2เฮ้ยถูกแพงมาเริ่มภารกิจแรกเลยนะคะไข่ต้องปิวว้าวสัมผัสถึงความแพงโอ้มันดีจังใส่ปุ๊บดีทันทีควันน้อยกว่าคะคำว่ามันแปลกๆละถ้าทุกควันดิแต่แกลมกลิ่นของแกไม่มีกลิ่นไหม้ไม่ชัดชัดเลยนมนี่อันนี้ไม่มีวิทคนตอนนี้นะคะคือบุกไปแล้วอ่ะเนี่ยมันเหมือนอะไรไหม้เลยนะคะเต็มบ้าแล้วเนี่ยเนี่ยจะไปเรียบแล้วทุกคนถ้ามันเนี่ยเก้าของเราแล้วก็ที่สำคัญนะคะไข่ไข่มีเหลืองๆเป็นสนิมขึ้นแบบแปลกๆอ่ะหน้าตามันสุกไปเหรอสนิมอีกป่าไม่เรามาลองเป่าไข่กันดีกว่าค่ะว่าของใครปิวอ่ะกันให้ปิวอ่ะจะเป็นลมมันต้องเล่นได้ปะลองมาแงะดิว่าแบบข้างใต้มันติดกระทะไหม
มิติดว่ะเพราะเราทอดน้ำไม่เปล่าเนี่ยมันไหม้ไว้ข้างใต้อ่ะมันไหม้ทั้งคู่เลยอ่ะโอ้ต้องขัดหม้อแล้วล่ะแกนี่แกยากกว่าแพงกว่าแพงมันแงะง่ายอยู่นะมันติดกับของอันเลยอ่ะมันจะเป็นไปได้ไงแกจะเป่าไข่เป่าให้ไข่มันปิ้วได้ไงใช่แกไม่เคยดูโฆษณาเขาหรอเขาเป่าไข่ในนี้ปิ้วเลยมันเป่าอย่างนั้นแหละข้างหลังเขามีโบเวอร์มาปิ้วนี่ต้องพอกันทุกคนอันต่อมานะคะก็คือสิ่งที่แม่บ้านทุกคนรู้สึกว่าไม่อยากทำการย่างปลาค่ะคุณคงรู้ว่าการย่างปลามันเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยในตอนล้างมันติดกระทะมากแม้ว่ามันจะมีน้ำมันอยู่เราจะมาลองย่างกันนะคะมันกระทะผมเป็นร่องๆอ่ะเจ๋งวะอย่างคูกระทะของเป็นร่องเหมือนกันมันไปไม่ดีกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเดี๋ยวไหม้นะไหม้แล้วเนี่ยจะเบื่อควันเต็มเลยอ่ะว้าวของแกไม่มีควันอีกแล้วอ่ะมันไม่ค่อยโดนข้างใต้แน่เลยคนอันนี้เหมือนควบคุมความร้อนได้ดีกว่านะคะจากที่เขาเห็นอ่ะมันไม่ค่อยร้อนเพราะมันร้อนช้าไปแล้วทำงานไม่ทันใจอันนี้แตกทำไมมันงี้วะคนติดอ่ะไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะไม่อาจจะเป็นรุ่นนี้ของเขาได้กระทะแพงอะครับสามารถลอกหนังเปล่าออกได้เลยไม่ต้องมาเคี่ยวอะครับวันนี้ปลาวันนี้เปล่าที่แบบนั้นก็ได้เนาะเฮ้ยมันร้อนแล้วเฮ้ยเสร็จปลาตอนมันไอ้นี่วะพี่ตอนกระทะไม่ร้อนเปล่าร้อนรอบมันวันนี้ผ่านมาประมาณ5นาทีอะค่ะก็คือใช้ไฟแบบ 2,000 เลยอะเอาหนักเลยอะแต่น้องก็ดูไม่ได้เดือดอะไรมากมายเขาจะลองพลิกดูอีกรอบนึงเนี่ยทำไมมันดูกระทะไม่ร้อนเลยอะคะเครื่องไม่ได้พังใช่ป่ะลองสลับไหมแต่ว่ามันเพราะมันเป็นไวย่ามากกว่ามันแบบว่ามันเป็นซี่ๆเว้ยมันไม่ลงไปทั้งหมดโคตรค่ะขอลองหน่อยนี่โคตรน้องเดือดค่ะเอาไหมเอาเลยสุกมาเนาะจบไปทุกคนไม่ติดกระทะเฮ้ยอาจจะเป็นรุ่นนี้ของเขาได้สามารถลอกหนังเปล่าได้เลยไม่ต้องมาเคี่ยวนะครับสรุปแล้วนะคะให้คะแนน155ฉันชอบอันนี้ทำไมเพราะฉันไม่ชอบกินหนังปลาถ้าคนไม่ชอบกินหนังปลาแล้วไม่อยากได้กวนนะคะเกาะอันนี้ไม่ว่างยากอ่ะจริงเหรอแต่ก็ไม่เกาะเดี๋ยวลองดูทุกคนว่าหม้อถุงกระทะถุงจะเป็นไงคนเขาผิดคาดมากอ่ะเอาจริงเขายังงงเลยนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นมาลองกันต่อดีกว่าสิ่งต่อมาที่เราจะมาทำนะคะก็คือเคฟแป้งเคฟนะคะไปขอมาจากร้านเคฟเขาจะเตากันนะคะเพื่อความเท่าเทียมเราต้องเคี่ยเนยนะคะให้ทั่วจานเลยค่ะไม่ร้อนร้อนจังวะสวยงามก็ไม่ทำมาดูดิโอ้โหหลุดง่ายนายนี่คือปลิวของจริงกระมวลหนูไม่มีติดกระทะมีติดนิดหน่อยนะคะที่ยังไม่ค่อยสุกแต่ว่ากริ้งนี่หลุดแบบได้ได้หลุดง่ายมากแต่ขอบเห็นว่าหลุดง่ายมากนะคนเขาว่ามันผิดที่อะไรหรือปะมันผิดที่ไอ้คนทำมันทำอาหารไม่เป็นไม่เลยค่ะตั้งแต่ถ่ายมาใครทำอาหารเก่งกว่านั้นตอบยากอะเงียบทำไมมันเงียบขนาดนั้นโอ้โหมันหนักมากเอ็นกล้าวิไม่ติดเลยอะสำหรับเขาเขารู้สึกว่ามันก็ง่ายเหมือนกันเลยอ่ะแค่นี้มันเร็วกว่าแค่นั้นเองเกาะ
ต้องให้คะแนนเขาค่ะเพราะเขาเร็วกว่าทุกคนคะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่สามารถตรวจสอบได้เลยค่ะว่ากระทะของเราเนี่ยตรงที่เคลือบไว้อะมันดีจริงหรือเปล่าโดยการใช้นมในเน็ตนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นวิธีที่เฮ้ยน่าสนใจมากแล้วน่าจะตรวจสอบได้จริงขั้นแรกนะคะเราจะใส่นมเข้าไปในกระทะค่ะต้มจนไม่เป็นสีดำเลยไม่เหมือนแค่เดือดแล้วว่ะกระทะดีไงมันร้อนเร็วจริงไม่เป็นฟองเลยอันนี้เงียบไปเลยเอาจนไหม้เลยเฮ้ยกระทะจะไหม้แล้วโอ้มันไข่เริ่มไหม้แล้วนะคะทุกคนตามมาแล้วแล้วก็ลองเอาไปเทในซิงค์หรูว่าอันไหนมันลุกง่ายกว่ากันให้ทุกคนอยู่ดีมันก็ปุดออกมาเองอ่ะตรงนั้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ตุ๋ยออกมาเองเว้ยแล้วก็เทใส่น้ำแล้วน้ำมันจะต้องลดลดไม่หว่ะมันดูเหมือนจะไม่มีแผลพุพองเป็นหนองเลยนะทุกคนไม่มีทำไมใช้แรงอยู่นะเนี่ยทำไมอันนี้หนูง่ายกว่าเยอะเลยทุกคนอันนี้มันดูแบบไม่ใช่ฝอยขับมือมาเนี่ยไม่แพงอะไรงั้นวะไม่แพงกว่าจริงไหมเนี่ยอันสุดท้ายและท้ายสุดนะคะเราจะมาลองหม้อ20,000กับหม้อ100 กว่าบาทเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือมะม่วงกวนหม้อมันปูนะส่วนหม้อนี้นะคะชิลมากอะไรวะเนี่ยทำอะไรไหมเนี่ยทำปิดเลยเหรอเพราะมันไหม้แล้วหม้อมันไม่ค่อยทนความร้อนนะคะดูข้างในก็ดูไม่มีอะไรนะครับทุกคนแต่ข้างในเนี่ยมันแบบดูปูดขึ้นมาเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเนี่ยมันดูแบบตรงเนี้ยบุ๋มแล้วตรงเนี้ยปูดมันปูดต่อมานะคะทุกคนเขาก็ใส่น้ำตาลเป็นมะม่วงกวนขอได้จะทำต่อเอออย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เราต้องไม่ยอมแพ้ดำมันเลยส่วนหม้อนี้นะคะคือชิลมากมันดีมากมากเลยอ่ะคือสวยมากแล้วก็ไม่ติดหม้อเลยไม่มีไหม้อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเน่เศษอะไรบิเศษไหม้หม้อหม้อมันไหม้พวกหม้อทุกครัวส่วนใหญ่ผมคิดว่าวัสดุเขาอะคงไม่ได้แบบวัสดุดีเท่าของแพงมันเลยแบบว่าไม่ค่อยดูความร้อนเท่าไหร่เนี่ยคือแบบดูแบบทนมากร้อนแค่ไหนมันไม่ไหม้นะแต่เปิดมันก็ไม่ไหม้แต่เนี่ยมันไหม้เร็วกว่ามากเลยมันไหม้ที่หม้อเลยจากที่การทดลองมานะคะปรากฏว่ามีทั้งกระทะแบบแพงดีกว่าแล้วก็กระทะแบบถูกดีกว่าก็แล้วแต่การใช้งานนะคะว่าใครเนี่ยเอาไปใช้แบบไหนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับแม่บ้านนะคะหรือคนที่ชอบทำอาหารนะคะแบบเขาเนี่ยเราจะมีปัญหากับพวกหม้อกระทะไหวมากขี้เกียจมาขัดนะทุกคนเพราะว่ามันติดก็แบบขี้เกียจล้างหน้าหม้อสนใจหม้อแบบไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกดูกันนะคะมันรอดแหละเบลมากเลยอันนี้เขาไปตามหามาได้นะคะเป็นหม้อแบรนด์จากฝรั่งเศสเลยก็เลยแพงด้วยนะคะการทำครั้งนี้พิสูจน์ได้เลยค่ะว่าของแพงไม่ทำให้อาหารอร่อยอยู่ที่ฝีมือแกว่าฉันเหรอวันนี้ไปแล้วนะคะแกว่าฉันเหรอกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะคะแกว่าฉันเหรอ